ช่วงทีพอดพารวยสนับสนุนโดยครีมเทียมข้นหวานตาทีพอดและข้นจืดทีพอดเอ็กซ์ตร้าขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงทีพอร์ตพารวยกันนะครับและที่สำคัญช่วงนี้เรามาพร้อมกับการสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างครีมเทียมข้นหวานตราทีพอร์ตและทีพอร์ตเอ็กซ์ตร้าครับหอมอร่อยกลมกล่อมหวานมันครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีเมนูความอร่อยนะครับเรียกว่าเป็นความอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับมีสีเขียวสดใสหน้าตาน่ารับประทานนะครับถ้าบอกไปแล้วเชื่อว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักนะครับนั่นก็คือชาเขียวนั่นเองนะที่มีส่วนประกอบหลักเนี่ยที่เราจะทำเป็นเมนูเด็ดในวันนี้นั่นเองครับและที่สำคัญนะครับเมนูนี้นะครับคุณผู้ชมครับยังสามารถทำทานได้ง่ายๆทำทานได้เองที่บ้านหรือว่าจะต่อยอดเป็นธุรกิจก็ได้อีกเช่นกันด้วยผมก็เลยจะพูดถึงเมนูที่มีชื่อว่าชาเขียวลาวานั่นเองครับแหมแค่พูดก็ชักอยากจะเห็นหน้าตาแล้วสิครับว่าหน้าตาจะน่ารับประทานขนาดไหนแล้วก็รสชาติออกมาจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเอาเป็นว่าเราไปรู้จักกับวิทยากรแขกรับเชิญของเราในวันนี้กันก่อนดีกว่าครับพบกับอาจารย์นพดลศรีจันทะวิทยากรจากสถานบัณฑิตอาชีพชี้ช่องรวยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับพี่ครับโอ้โหอาจารย์ครับพูดถึงเมนูชาเขียวลาวาของเราในวันนี้นะครับดูแล้วขั้นตอนในการเตรียมวัตถุดิบต่างๆเนี่ยยากง่ายแค่ไหนครับอาจารย์ครับทำง่ายนะครับเป็นเมนูที่ทุกคนก็ทำได้นะครับอย่างวัตถุดิบของชาเขียวนี่ก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับก็ง่ายแล้วก็เป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับคือใครอยากไปต่อยอดเป็นธุรกิจนะครับก็สามารถทำขายได้ครับนี่ก็ทานได้ทุกเพศทุกวัยด้วยนะครับทุกคนรู้จักชาเขียวหมดนะครับพูดหลายอย่างแสดงว่าต้องมีอะไรไม่ธรรมดาแน่ๆอาจารย์ใช่ครับอาจารย์มีเคล็ดลับนะครับในเรื่องของการทำนะครับก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับอย่างครีมเทียมข้นหวานนี่คือเคล็ดลับเลยแล้วก็ทีพอร์ตเอ็กซ์ตร้านะครับเพื่อเพิ่มความหอมมันกลมกล่อมนะครับมาดูวัตถุดิบนะครับก็จะง่ายนะครับวัตถุดิบของเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ครีมเทียมข้นหวานทีพอร์ตนะครับ5ช้อนโต๊ะนะครับทีพอร์ตเอ็กซ์ตร้า30 ml นะครับชาเขียวมัทฉะนะครับ2ช้อนชาน้ำร้อน1ออนนะครับน้ำแข็งบด1แก้วนะครับแค่นี้เองครับแล้วเรามาดูวิธีทำกันนะครับจะเหมือนกันก็จะใช้ผงชาเขียวนะครับ2ช้อนนะครับหลังจากก็จะใช้น้ำร้อนนะครับประมาณ1ออนนะครับครับคนผสมให้เข้ากันนะครับให้ละลายนะครับนี่เลยฮะขาดไม่ได้ทุกเมนูจริงๆนะคุณผู้ชมครับเพิ่มความหอมมันนะครับกลมกล่อมด้วยครีมเทียมข้นหวานตาทีพอร์ตนะครับ5ช้อนโต๊ะเติมความหวานจะได้รสชาติกำลังพอดีเลยนะอาจารย์ฮะใช่ครับอันนี้ตามด้วยทีพอร์ตเอ็กซ์ตร้าทีพอร์ตเอ็กซ์ตร้าใช่ผสมคนให้เข้ากันใช่แล้วก็อันนี้เติมน้ำแข็งเลยนะครับก่อนใช่ชมโอ้โหผมเห็นแล้วเนี่ยไม่ทำไม่ได้แล้วแต่วันนี้ต้องยกหน้าที่ให้อาจารย์คนเดียวเท่านั้นใช่นะครับโอ้โหนี่ไหลอย่างกะลาวาท่วมท้นสุดยอดอาจารย์หน้าตาน่ารับประทานมากฮะนี่ค่อยๆซึมล่างโอ้โหนี่เขาเรียกว่าลาวาคือค่อยๆไหลจากด้านบนลงด้านล่างนี่เองครับน้องตี้ครับเป็นเมนูที่ทานอร่อยไม่เบื่อนะครับทานได้ทั้งครอบครัวเรียกได้ว่าทีพอร์ตสามารถเติมความสุขให้กันได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับโอ้โหผู้ชมครับนี่เลยครับชาเขียวลาวาหน้าตาน่ารับประทานจริงๆนะครับเรียกได้ว่าอาจารย์ทำได้ผมทำได้ผู้ชมก็ทำได้รังสรรค์ทุกเมนูความอร่อยแบบนี้ได้แน่นอนเลยนะครับอาจารย์ครับเรียกได้ว่าทีพอร์ตสามารถเติมความสุขให้กันได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับครับคุณผู้ชมครับการันตีความหอมอร่อยกลมกล่อมหวานมันนะครับโดยเชฟมืออาชีพขนาดนี้แล้วถ้าคุณผู้ชมอยากให้ทุกเมนูหอมอร่อยกลมกล่อมหวานมันก็อย่าลืมเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับอย่างครีมเทียมข้นหวานตราทีพอร์ตและทีพอร์ตเอ็กซ์ตร้าที่อยู่ข้างหน้าผมนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับและแน่นอนขาดไม่ได้วันนี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษนะครับวิทยากรจากสถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวยที่มาสาธิตเมนูชาเขียวลาวาของเราวันนี้ให้ได้รู้จักกันครับอาจารย์นพดลศรีจันทะนั่นเองครับขอบพระคุณอาจารย์มาอย่างสูงครับครับและคุณผู้ชมครับติดตามกันให้ได้นะครับสัปดาห์หน้าเราจะมีเมนูความอร่อยแล้วก็จะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนกันบ้างนั้นตอนนี้อุบไว้ก่อนแต่ที่แน่ๆเราจะแบ่งปันประสบการณ์ดีๆพร้อมกันกับครีมเทียมข้นหวานตราทีพอร์ตและทีพอร์ตเอ็กซ์ตร้ากันอีกเช่นเคยครับสำหรับร้านค้าใดที่ใช้ทีพอร์ตแล้วสนใจตกแต่งร้านฟรีติดต่อมาได้ที่สายด่วนผู้บริโภคของ FNN ตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยครับ